กรุงเทพมหานครครับบูรณาการความร่วมมือส่งตัวผู้ป่วยโควิดเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน12ชั่วโมงการรักษาเนี่ยภายใน12ชั่วโมงครับครับวันนี้ทางพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์นะฮะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานการประชุมนี่แหละนะครับผ่านระบบการประชุมทางไกลณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพนะครับก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถติดเชื้อได้ง่ายผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยจำนวนเพิ่มมากขึ้นในที่ประชุมก็พูดคุยนะครับถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี่แหละนะครับส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยในการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยรวมถึงแนวการนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้เนี่ยหากประชาชนมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อเบื้องต้นเนี่ยสามารถตรวจ ATK ได้ก่อนด้วยตนเองนะฮะแล้วก็หากผลการตรวจออกมาเป็นบวกเนี่ยหรือติดเชื้อนะครับให้ติดต่อสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นี่แหละนะครับโทร1330ครับหรือ LINE นะฮะแอดไปได้ที่สปสช.ภาษาไทยเลยสปสช.เลยใช่ครับผมครับจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำการประเมินอาการนะครับหากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยทำโฮมไอโซเลชันได้ครับนะก็แยกกักแล้วก็แยกกักตัวพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็จัดส่งสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นนะครับแล้วก็เวชภัณฑ์ภายใน24ชั่วโมงครับนะครับรวมถึงมีการตรวจประเมินสุขภาพทุกวันเลยนะฮะซึ่งหากผู้ติดเชื้อไม่สามารถทำ HI ได้โฮมไอโซเลชันรักษาตัวที่บ้านนี่แหละใช่ครับผมครับเจ้าหน้าที่ก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อนะคอมมูนิตี้นะไอโซเลชันนะที่ภาครัฐจัดไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยในชุมชนนะครับครับหากผู้ป่วยโควิด-19 อาการดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้แต่ถ้าอาการยังรุนแรงหรือหนักขึ้นเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังฮอสปิทอลโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลักตามอาการต่อไปนะครับก็คือเริ่มต้นจากถ้าอาการไม่มากนะครับก็รักษาตัวที่บ้านก็คือโฮมไอโซเลชันนะครับถ้าหากว่ามีดูท่าทางจะต้องแบบเพิ่มเติมกว่านั้นนะตรวจประเมินแล้วมากขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เข้าสู่ระบบนะฮะทาง community isolation ใช่ครับแล้วก็ถ้ายังหนักกว่านั้นอีกก็คือต้องไปโรงพยาบาลสนามก็จะเป็นตามลำดับต่อไปนะครับส่วนผู้ที่ได้รับการประเมินอาการแล้วมีอาการปานกลางหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีอาการหนักขึ้นนะฮะไม่สามารถจะทำหลักการรักษาตัวที่บ้านได้หรือว่าการไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยได้เจ้าหน้าที่ก็จะส่งตัวเข้ารักษาที่ฮอสพิทอลเลยโรงพยาบาลสนามนี่แหละหรือว่าโรงพยาบาลหลักอย่างรวดเร็วไม่เกิน12ชั่วโมงสำหรับเกณฑ์การส่งตัวผู้ป่วยจากการรักษาตัวที่บ้านหรือว่าการอยู่ที่ศูนย์พักคอยเข้าสู่โรงพยาบาลเนี่ยจะต้องดูอาการข้อใดข้อหนึ่งดังนี้นะครับครับผมก็มีอาการไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยนานกว่า24ชั่วโมงครับค่าออกซิเจนนะต่ำกว่า 94% ครับนะมีอาการหายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่ม608ฮะนะที่มีความเสี่ยงนะครับหรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดครับตามดุลยพินิจของแพทย์นะครับครับรวมทั้งกลุ่มที่ผู้ป่วยเนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็มีอาการเปลี่ยนแปลงครับนะสำหรับในเด็กเนี่ยอาการข้อ1ข้อ2ที่พูดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยครับรวมกับอาการหายใจลำบากหายใจเกินเกณฑ์อายุครับซึมลงดื่มนมหรือทานอาหารได้น้อยลงอันนี้ก็ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเลยครับผม